เปิดตัวมาเราก็มาถึงแล้วครับยังหอชมเมืองสมุทรปราการเอ้ยความรู้สึกเหมือนโตเกียวเหมือนกันนะนี่หอคอยโตเกียวและก็จะต้อนรับเราด้วยรถไฟแบบหัวจากไอ้น้ำนะ1903พอเข้ามาภายในนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนคือส่วนที่1คือขึ้นไปชมวิวนะสามารถขึ้นได้เลยครับกับส่วนที่2คือว่าไปชมนิทรรศการนะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการมาเที่ยวยังพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับไม่ใช่นะฮะขอชมเพื่อนสุดปราการนะแม่มายืนตรงนี้มีน้องไดโนเสาร์อยู่แล้วก็นี่ก็เป็นแบบว่าพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะไม่ใช่ครับเขาเป็นแบบว่าหนึ่งในแบบว่าการตกแต่งสวนนะของที่นี่นะแนะนำเลยว่าต้องมาดูพิพิธภัณฑ์นะฮะนิทรรศการข้างในโคตรดีเลยนะมาจุดชมวิวก็เรียกได้ว่าสุดยอดยังไงก็ไปมาเที่ยวกันได้นะครับหอชมเมืองสุดปราการดีมากมากเปิดตัวมาเราก็มาถึงแล้วครับยังหอชมเมืองสมุทรปราการไปครับวันนี้เรามาเดินเที่ยวที่นี่กันดีกว่านะข้างหน้าเราก็คือลูกโลกนะฮะที่เขียนว่าอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยครับเป็นลูกโลกที่มีน่าจะเป็นนกนางนวล นะเราก็จะเดินหรือว่าแวบนะหลบนกนางนวล นะครับแล้วพอเข้าไปยังหอชมเมืองกันเลยดีกว่าว้าวไอ้ทางเข้าทำสวยเลยนะเนี่ยเราจะเห็นหอแบบว่าตั้งเดย์เลยครับเอ้ยเขารู้สึกเหมือนโตเกียวเหมือนกันนะนี่หอคอยโตเกียวเฮ้ยดูดีเลยผมชอบมากเออเป็นความรู้สึกที่ดีนะฮะหอที่สร้างได้ดีเลยนะดูไกลๆก็เฉยๆนะแต่พอเข้าอยู่ใกล้ๆผมว่าเฮ้ยอลังการว่ะแล้วก็จะต้อนรับเราด้วยนี่ครับรถไฟแบบหัวจากไอ้น้ำนะไม่รู้ว่าปีไหนเหมือนกันนะฮะเออเห็นไกลๆเห็นว่า1903รถรางครับผมเกิดไม่ทันนะฮะรถรางเนี่ยเกิดไม่ทันนั่งแต่ว่าก็เคยเห็นในทีวีอะพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้แบบว่าเอากลับมานะรถรางมันน่านั่งกันนะผมเคยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะเมืองคิวชูเลยมั้งยังมีรถรางวิ่งอยู่นะฮะก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะฮะด้านนอกก็มีการจัดสวนเนี่ยครับเป็นสวนแบบไดโนเสาร์ด้วยนะก็มาแวะดูสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะไดโนเสาร์ตัวแรกที่เราจะเจอครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยฮะนี่ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะชื่อจำค่อนข้างยากเลยโอ้ดิขนาดเท่าของจริงเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็เรียกได้ว่าใหญ่แบบว่าใหญ่กว่าช้างหลายเท่าฮะส่วนตัวข้างหน้านี่ก็ประมาณช้างครับเล็กกว่าช้างอันนี้นี่ลูกช้างแล้วก็เจอเจ้าคอยาวครับเป็นสัตว์ไดโนเสาร์นะยอดฮิตที่เวลาดูหนังแต่ละเรื่องที่มีไดโนเสาร์ก็ต้องโผล่มาเรื่อยๆเฮ้ยมีอีกตัวนึงคือ T-Rex เราได้เจอไหมต้องมีอยู่แล้วคือต้องเป็นตัวแรกที่เขาสร้างคือสร้างไดโนเสาร์เนี่ยต้องมี T-Rex แน่นอนไม่มีไม่ได้เลยอ้าวเราเจอแล้วครับ T-Rex มันหลบอยู่หลังต้นไม้ครับนี่โอ้โหตัวนี้แบบว่าสูงประมาณตึก3ชั้นครับมองไม่เห็นหน้ากันเลยทีเดียวคนนี้เขาเรียกว่าไดโนเสาร์พาร์คผมแวะมาเยี่ยมเยียนน้องๆไดโนเสาร์กันได้นะครับแม่ทุ่มนี้ต้นไม้บังลูกตาไปหน่อยนะต้องตัดออกนะต้นนี้และผมว่าก็สมควรแก่เวลาครับไปดีกว่าจุดหมายของเราคือหอชมเมืองไปครับเราเข้าไปเที่ยวข้างในกันดีกว่านะพอเข้ามาภายในนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนคือส่วนที่1คือขึ้นไปชมวิวนะสามารถขึ้นได้เลยครับกับส่วนที่2ก็คือว่าไปชมนิทรรศการนะซึ่งผมก็จังหวะดีฮะมาถึงตอนนี้ก็คือบ่ายโมงพอดีครับได้รอบไปชมนิทรรศการพอดีเลยนะไปครับไปชมนิทรรศการด้วยกันขึ้นบนฝั่งเหนือหน้าด่านทางทะเลมาก่อนณเวลานั้นเอง
อาณาจักรอยุธยาได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพังทลายลงด้านกระแสน้ำที่ไหลซอฟต์ลิงหรือเพียงเรื่องเล่าและตำนานที่ยังคงอยู่ตราบจนปัจจุบันบรรยากาศภายในสวยมากมีพิพิธภัณฑ์ 2,350 แห่งชื่อว่าป้อมวิทยาคมตั้งมีป้อมประบาดตั้งมีร้ายอยู่สองฝากแม่น้ำได้แก่และสร้างป้อมเพชรหุ่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งถ้าที่บ้านจะ40กระบอกด้วยการท่านผู้ชมสามารถไปยืมชมได้ค่ะเจดีย์รองคาทรงระฆังมีความสูง 39.75 เมตรความสูงกว่า92นะคะความสูงนักแข่งขัน3.32ค่ะสำหรับองค์แรกนะคะและภายในได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะจำนวน4องค์ด้วยกันค่ะสมุทรปราการนั้นมีลักษณะเป็นสันดอนเส้นทางปากน้ำที่เป็นสันดอนเช่นนี้กองกำลังปักป้องประจุในการเชิญกระสุนที่เปล่าไปส่องน้ำเรือของฝรั่งเศสอยากถูกแล่นเข้ามาทางปักป้องประจุเห็นจริงจริงนัดที่3และ4ไปตกที่หน้าเรือรบที่นี่จึงมีถนนหลากหลายเส้นทางที่เชื่อมต่อสู่เรือหลวงอนุมณ์ฝนและทอดยาวไปยังภาคตะวันออกนี่คือผู้กล้านะครับที่ขึ้นกระเช้าด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่าหายแล้วครับกระเช้าเราก็ลุ้นว่ากระเช้าจะล่วงหรือเปล่าช่วยเชื่อมต่อย่อโลกให้เราใกล้กันมากขึ้นทั้งยังถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมทางอากาศก็จบลงแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการมาเที่ยวยังนิทรรศการแห่งนี้นะครับต่อไปเราจะไปชมวิวกันดีกว่าตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้นสูงสุดครับ25ผมแวะมาเดินเล่นชมนิทรรศการกันก่อนครับแล้วก็ชมวิวไปด้วยเราก็จะมองเห็นโค้งน้ำด้วยนะโค้งน้ำเจ้าพระยาจุดนี้ก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อนะหลวงพ่อลีครับวัดอโศการามซึ่งผมเคยบวชที่วัดนี้ด้วยนะเนี่ยจะเป็นรูปหลวงปู่ต่างๆครับเขาทำสวยเลยเนี่ยนี่เป็นหลวงปู่มั่นนะและท่านนี้ครับท้ายสิครับคือใครหลวงพ่อคูณครับคนดังหลวงพ่อสดนั่นเองครับหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีฮะสุดยอดเกจิอีกท่านหนึ่งเช่นกันคือจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นสายมูนะแต่ว่าผมรู้จักหลวงพ่อเกือบทุกรูปเลยสงสัยจะมูเหมือนกันเดี๋ยวจะลงไปชั้น23ดีกว่าเป็นชั้นที่ไปดูจุดชมวิวนะฮะว่าเป็นยังไงนะหลายครับชมวิวดีกว่าจ้ะแล้วเราก็ลงมาจนถึงชั้น23ครับจะเป็นชั้นที่ชมวิวนะเฮ้ยก็มุมกว้างอีกนะเนี่ยคือสวยกว่าชั้น25เพราะว่ากระจกเขาจะโค้งยาวเลยนะก็จะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ข้างหน้าเราเลยครับฝั่งตรงข้ามนู้นก็จะเป็นฝั่งป้าแดงครับเป็นวิวที่สวยเลยนะฮะหลักการขึ้นมายังหอชมเมืองสุราษฎร์ธานีดีมากมากด้านนู้นก็จะเห็นเป็นสถานีรถไฟรถไฟมาคดีเลยโอ้โหนะเหลี่ยมนี้สวยเลยนะมีสวนกันโค้งให้พอดีเลยเอ้ยมุมนี้เด็ดมากมากก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการมาเที่ยวยังพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะฮะไม่ใช่นะฮะหอชมเมืองสุดปราการนะแม่มายืนตรงนี้มีน้องไดโนเสาร์อยู่แล้วก็นี่ก็เป็นแบบว่าพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะไม่ใช่ครับเขาเป็นแบบว่าหนึ่งในแบบว่าการตกแต่งสวนนะของที่นี่นะ
เรียกได้ว่าคุณมาก็ต้องแวะมาชมน้องไดโนเสาร์อยู่แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับแนะนำเลยว่าต้องมาดูพิพิธภัณฑ์นะฮะนิทรรศการข้างในนี่โคตรดีเลยนะมาจุดชมวิวก็เรียกได้ว่าสุดยอดยังไงก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการมาเที่ยวชมอย่างหอชมเมืองสุดปราการนะฮะเรียกได้ว่าเยี่ยมยอดเลยทีเดียวยังไงก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะครับ